สวัสดีค่ะน้องๆกับไมค์ค้างกับเกม Colony Survivor Part ที่12นะคะวันนี้มีอัปเดตใหม่นะคะพี่ปุ๊กได้สร้างตึกใหม่อีกแล้วแต่ความจริงคือสร้างยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็คือตึกนี้ค่ะตึกนี้นะคะทำเป็นทางเชื่อมมีทางเชื่อมจากห้องนอนตรงนี้ด้วยนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ข้างในเนี่ยเป็นปลูกแฟลกค่ะฟาร์มแฟลกปลูกเอาไว้มี2 3 4 5 6 7นี่มี7ชั้นนะคะปลูกติดกับไอ้ฟาร์มข้าวนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้อาจจะทำต่อก็คือถ้าเกิดทำขึ้นมาต่อก็คงจะเป็นฟาร์มเบอร์รี่อย่างนี้ขึ้นไปทุกชั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยดังนั้นฟาร์มเบอร์รี่เลยทำไปแค่2ชั้นก่อนตอนนี้นะคะเราจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปแปรรูปเนี่ยมันไม่ทันนี่เดี๋ยวพี่ปุ๊กก็จะให้ดูว่าพี่ปุ๊กทำบันไดขึ้นไปนะคะจะบอกว่านี่คือตึกนี่คือห้องทำงานของพี่ปุ๊กเป็นห้องทำงานของพระราชาอ่ะพระราชินีพูดผิดฉันเป็นผู้หญิงเป็นห้องทำงานของพระราชินีนะคะเวลาขึ้นไปใช่ไหมมันดูอลังการมากแล้วพี่ปุ๊กก็ทำห้องทำงานไว้แล้วนี่ห้องทำงานนี่เก้าอี้นั่งเจ้าเหมือนกับพวกเสนานะเสนามาคอยรายงานว่ากระทรวงอะไรก็ตามอันนี้กระทรวงอะไรกระทรวงอุตสาหกรรมการกินกระทรวงอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทออะไรประมาณนี้นี่นะคะก็จะเป็นห้องที่สำหรับรายงานว่าใครต้องสร้างอะไรเราก็สามารถบังคับได้จากตรงนี้เลยโอเคตอนนี้รู้สึกว่าวัตถุดิบของเรานะคะขาดเยอะมากอย่างเช่นตรงนี้ข้าวไม่มีพอข้าวไม่มีก็เลยไม่ได้อ๋อข้าวมีไอคนนี้มันกำลังผลิตแป้งอยู่คนนี้ผลิตแป้งอยู่เอาไปใส่แล้วตรงนี้ก็ผลิตขนมปังโอเคเอาละค่ะแล้วก็นี่ก็คือห้องทำงานที่พี่ปุ๊กอัปเดตใหม่นะคะโอ้สวยปล่าสวยปล่าลงมานะคะข้างนอกถ้าน้องๆสงสัยว่ามันคืออะไรตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือพี่ปุ๊กคิดว่าพื้นที่ของเราอะโซนที่ซอมบี้จะเกิดอะค่ะเวลาเราดูนะคะสีเขียวเนี่ยคือกรีนโซนซอมบี้ไม่เกิดในกรีนโซนนะคะแต่ว่าสีแดงเนี่ยคือโซนที่ซอมบี้โอกาสเกิดสูงดังนั้นเราใช้พื้นที่กรีนโซนเกือบหมดแล้วแต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างมันยังไม่พอนะคะพี่ปุ๊กก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมืองเราจะทำเป็นเมืองจริงๆอะเหมือนกับปราสาทนี้เป็นปราสาทของพระราชาข้างนอกก็ควรจะมีแบบว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทำงานให้เราด้วยใช่ไหมพี่ปุ๊กก็เลยทำไอโซนตรงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะส่งชาวโคโลนีขึ้นมาต่อสะพานพิเศษขึ้นมาแล้วก็ให้เขามาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ใส่เตียงให้เขาแล้วก็ให้เขาปิดตาอยู่ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะถ้าเวิร์กนี่ก็จะดีมากแล้วก็พี่ปุ๊กทำเป็นช่องอันนี้นะคะการซอมบี้เกิดค่ะไม่ใช่การซอมบี้เกิดคือถ้าเกิดมันเกิดอ่ะมันก็จะแบบไม่ไปลุกล้ำคนอื่นไม่ไปลุกล้ำนายแปลงหนึ่งแล้วทหารจะได้ฆ่าทันนะคะพี่ปุ๊กจะจ้างทหารไว้ตรงนี้คนหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่เตียงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราคับเตียงก่อนดีกว่าเตียงก็จะใช้ฟางใช้แพลงแล้วก็ใช้ตะปูโอเคทีนี้นะคะตอนแรกไอ้ตรงเนี้ยพี่ปุ๊กตั้งใจว่าจะทำเป็นปลูกฟอเรสเตอร์ค่ะปลูกป่าเพราะว่าตรงนี้เราจะแคนเซิลแล้วก็จะสร้างเป็นตึกแทนแต่ว่าเนื่องจากสังเกตดูนะคะไอ้ต้นไม้เนี่ยเราก็มียังพอมีอยู่นะคะแต่ว่าข้าวเนี่ยอ้าวข้าวก็พอมีนี่หว่าแสดงว่ามันเป็นช่วงที่มันเพิ่งเก็บเกี่ยวแต่บางช่วงคือข้าวนี่ไม่มีเลยนะเอาเป็นว่าพี่ปุ๊กจะทำเป็นฟอเรสเตอร์นะคะแล้วก็จะแคนเซิลตรงนี้ฟอเรสเตอร์ก็ตัวนี้เลยฟอเรสเตอร์ปึ๊บอ
ปึ๊บปึ๊บโอเคจะบ้านหลังหนึ่งอะค่ะจะนอนได้4คนซึ่ง4คนเนี่ยก็จะได้4แปลงรอบๆเลยก่อนนะตั้งงานให้เสร็จก่อนวิปึ๊บโอเคส่วนตรงนี้ความจริงก็คือต้องสร้างบ้านอีกนะคะสร้างฟาร์มตรงนี้แล้วก็สร้างบ้านตรงกลางอีกนะคะเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังก็จะดูแลฟาร์มได้4ฟาร์มเดี๋ยวตอนกลางคืนไม่ใช่เดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะจ้างคนออกมาตอนนี้ตั้งเตียงก่อนเนาะตั้งเตียงให้เขาปึ๊บปึ๊บต้องมีทหารคนนึงใช่ไหมก็เท่ากับมี5คนต่อฟาร์มโอ้ยโอ้ยติดเลยมั้ยเนี่ยโอเคแล้วก็มีทหารยืนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งมันจะประหลาดเปล่าทหารก็เป็นตอนกลางคืนก็พอเนาะกาดกาดโบกาดปึ๊บโอเคนี่ถ้าเกิดมีซอมบี้มามันก็คงจะยิงหน้ายิงหลังยิงหน้ายิงหลังอะไรประมาณนี้5คนแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้เตียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บกาดด้วยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราดูสิตอนนี้เช้าแล้วนะคะก็มีคนเนี่ยเขาออกมาทำงานแล้วดังนั้นเราจะต่อสะพานพิเศษนะคะให้กับหมู่บ้านนี้เฮ้ยดูดิเช้าแล้วซอมบี้มันจะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะคิดดูโอ้โหซอมบี้เริ่มจะเยอะแล้วนะคะบางทีเราเริ่มจะน่ากลัวว่าเราจะจัดการมันไหวหรือเปล่าเอาไว้ซอมบี้ขึ้นเริ่มขึ้นถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะคะพี่ปุ๊กจะเริ่มเพิ่มกาดเข้าไปอีกเดี๋ยวทำสะพานชั่วคราวนะคะสะพานสำรองให้กับเขาก่อนสะพานนี้ก็แล้วเดี๋ยวค่อยหลบออกปิ้ง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 ปึ๊บโอเคแล้วก็จะจ้างคนนะคะตอนนี้ขาดคนงานถึง10คนเลยทีเดียวปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้เขาด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวเดี๋ยวลบออกอุ้ยปึ๊บไหนมีใครมาเอ้ยแต่ว่าไอ้กาดกลางคืนเนี่ยมันไปนอนดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวแคนเซิลก่อนรีมูฟตรงนี้อาจจะต้องเป็นกาดกลางวันนะคะปึ๊บกาดสลิงเกอร์กลางวันเพราะว่าถ้าเกิดกลางคืนเดี๋ยวมันไปนอนแล้วมันไม่มานอนตรงนี้ไงรีมูฟก่อนโอเคเดย์ไทม์มาแล้วกี่คนเนี่ยเดินซ้อนกันกี่คนเนี่ย4คนซึ่งมันต้องมี5คนนะ1 2 3 4แล้วก็ทหารตรงนี้เอามาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
อ่ะใช่ไหมเออแล้วมีกาดยืนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งดูสิอ่ะเรียบร้อยค่ะพอเข้ามาปุ๊บนะคะพี่ปุ๊กก็ลบสะพานพิเศษนี้ออกปึ๊บก็เปรียบเสมือนเป็นชาวบ้านชาวช่องเลยแล้วที่เขาจะส่งเสบียงมาให้เรามีบ้านอยู่โอเคแล้วก็กาดตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนแทนปึ๊บรีมูฟก็ใส่เข้าไปเป็นกาดปึ๊บนายทำกาดโอเครีมูฟปึ๊บโอเคดังนั้นเป็นตอนกลางคืนเจ้าก็จงไปนอนซะใช่ไหมจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนงานไหมเนี่ยนอนนอนเออใช่แล้วนี่นะคะเขาก็เป็นกลางคืนทหารกลางคืนดังนั้นเขาก็ต้องนอนกลางวันเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ไม้นะคะส่งเข้ามาให้เมืองเราเดี๋ยวพี่ปุ๊กถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำให้เรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกจะทำหลังคาผิดสีอันนี้ทำจากดินเออต้องเป็นสีแดงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางแต่ว่าดูสิโอ้โหหัวแต่ละคนนี่แบบว่าขีด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 ข้าวก็หมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่ปุ๊กไม่ค่อยได้จัดการเรื่องเหมืองแร่เลยมีน้องบอกว่าให้ปุ๊กพาไปดูเหมืองแร่หน่อยมาๆๆเดี๋ยวพาไปดูให้ตอนนี้เหมืองแร่มันไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรเลยอ่ะคือแบบว่าเล็กมากคนทำอยู่แค่นี้เองเออแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองแล้วพี่ปุ๊กรู้สึกว่าจะสับสนทางมากเลยนะคะเลยขุดซะมั่วเลยนะคะมั่วตัวเลยเดี๋ยวแล้วมันต้องลงทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปิดไปแล้วทางนี้จะไม่ลงแล้วโอเคทางนี้ปิดทางนี้ก็ไม่ลงแล้วถ้าไม่ลงก็ควรจะปิดไปปึ๊บ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 โอเคเราทำบันไดทางนี้ลงไหมเฮ้ยเราทำทางลงตรงไหนวะเนี่ยเหมือนจะทำตรงนี้เอาไว้เป็นทางลงนะคะเออคือขุดไว้เยอะแต่ว่าไม่ได้คนลงมาอะไรเลยอ่ะขุดลงมาเพื่อที่จะดูว่ามีแร่อะไรบ้างนะคะแต่ว่าหลังจากไอ้ข้างล่างๆเนี่ยพี่ปุ๊กก็ไม่เห็นแร่อะไรแล้วนะหรืออาจจะเป็นขุดไม่เพียงพอก็เป็นได้เออจะมีแร่แค่ชั้นตรงนี้โอ๊ยหลงรู้สึกว่าจะขุดมั่วมากเลยลองดูดิเดี๋ยวพาร์ทหน้าละกันพาร์ทหน้านะคะพี่ปุ๊กก็จะมาจัดการเรื่องเหมืองละกันเพราะว่าเหมืองของมันน้อยมากเลยแล้วอยากจะได้บอนเยอะกว่านี้ด้วยนะคะตอนนี้จ้างคนมาขุดบอนก่อนดีกว่าเนี่ยการขุดเหมืองมันยากนิดนึงมันใช้เวลานานมากกว่าพี่ปุ๊กจะทำเป็นห้องใหญ่ๆสักห้องนึงเนี่ยแล้วก็ไมเนอร์นะคะตั้งไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
เอาให้หมดเลยแล้วก็จ้างคนเลยจ้างตอนนี้เลยก็ได้อีก12คนแล้วคราวนี้ซอมบี้ก็จะบุกเมืองแน่เลยเอาละค่ะก็มีแนวโน้มนะคะที่จะต้องจ้างทหารเพิ่มนะคะเพราะพี่ปุ๊กคิดว่าไม่น่าพอแล้วนะคะถ้าเกิดจ้างทหารเพิ่มระวังทหารไว้ข้างบนนี้มันคงจะไม่น่าเกลียดเนาะเออถ้าวางไว้ตั้งไว้ตรงนี้คงไม่น่าเกลียดเดี๋ยวพี่ปุ๊กลองตั้งดูก่อนละกัน crossbowเอ้ยความจริงถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ปุ๊กแทนที่พี่ปุ๊กจะเพิ่มทหารพี่ปุ๊กไปอัปเกรดอาวุธดีกว่าไหมเอออันนี้น่าจะดีกว่านะคะถ้าเกิดอัปเกรดอาวุธ require crossbow to be unlocked first แล้วเราจะสร้าง crossbow ได้อย่างไร crossbowเดี๋ยวนะเราต้องไปห้องประชุมก่อนว่าฉันจะสร้างคอสโบได้อย่างไรฮึบไม่ใช่อันไหนคืออาวุธวะนี่ๆๆอันนี้เอ้าไม่ใช่เอ้าแล้วอันไหนคืออาวุธเนี่ยพี่ปุ๊กเห็นมีคนหนึ่งที่เขาใช้เหมือนกับสามารถสร้างมีดได้ด้วยอ่ะเออไม่ครบหรือเปล่าแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่มีแน่เลยยังไม่ได้ตั้งปึ๊บปึ๊บอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือเฉพาะไอตัวแพล้งอย่างเดียวเลยเออดีเอ้ยคนนี้แหละเราต้องการเอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวเราต้องจ้างตรงนี้สักชั้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับทำงานพวกนี้พูดแล้วก็ไปตั้งเลยดีกว่าไหมต้องใช้อะไรบ้างใช้ล็อกไทก้าล็อกเทมเพลตล็อกไทก้านี่มันเป็นไม้ไทก้าหรือเปล่าล็อกเทมเพลตล็อกไทก้าล็อกเทมเพลตโอเคใช้ล็อกเทมเพลตบอนแอคอ่ะปึ๊บ11 12เอาอีกนะแป๊บนึงนะล็อกเทมเพลตบอนแอควิธีการสร้างบอนแอคใช้บอนอินก็อตกับแผงบอนอินก็อตไม่มีโอเค12คนปึ๊บเราจะให้เขาอยู่ชั้น1เลยละกันชั้น1ของฝั่งนี้นะคะควรจะตั้งรังไว้ด้วยเดี๋ยวสร้างรังก่อนปึ๊บเสียงธนูมันใกล้มากคืนนี้จะไหวไหมเนี่ยขอออกไปดูแป๊บนึงโอ้โหยังไหวอยู่โอเคได้อยู่โอเคชั้นนี้จะทำเกี่ยวกับแพล้งแล้วก็ฟืนอย่างเดียวเลยนะคะจึงเอาอีกอ่ะอยากได้บรอนไม่พอไม่เป็นไรจ้างคนมาทำเพิ่มเลย
12คนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นนะคะพอตรงนี้เราให้เขาสร้าง2อย่างนี้นะคะไอ้ตรงนี้เราก็แคนเซิลไปเลยปึ๊บไม่ต้องสร้างแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามีคนทำโดยเฉพาะแล้วดังนั้นเจ้าเอาเวลาไปสร้างไอ้พวกอย่างอื่นเถิดก็อย่างเช่นอะไรดีวิอันนี้เรายังไม่มีอ่ะช็อปนะเนี่ยไอ้พาร์ทเนี่ยเอาไปทำพาร์ทนี้สามอันนี้นะคะจำเป็นมากเลยในหลายๆอย่างวิสโตนแมสันเวิร์กเบนท์ขอบเดี๋ยวฉันสร้างเองเดี๋ยวฉันสร้างเองรู้สึกจะมีของหลายอย่างเลยอย่างอันเนี้ยเรายังไม่มีเลยใช่ไหมเอออันนี้ใช้ลินิน4นะคะลินินเอ้าเวียนกรรมลินินขอลินินให้ข้าหน่อยขอลินิน4เดี๋ยวรอดูนะจะแย่งกับไอ้คนทำงานแย่งลินินลินิน4บอนคอย5บอนคอยโอ้ยบอนคอยก็ไม่มีเอ้ยเรามีอันนี้อันนึงอ่ะเรามีอันนี้อันนึงมาแปะไว้ตรงนี้ก่อนให้เขาทำงานไว้ตรงนี้ปึ๊บอันนี้เขาผลิตเรื่องอะไรวีซีดเบอร์รี่ซีดเชอร์รี่แซปปิ้งอ๋อสามารถผลิตคนนี้สามารถผลิตดินหญ้าอะไรพวกนี้ได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะคนนี้แล้วก็มีอะไรที่พี่ปุ๊กยังไม่สร้างสโตนบริกคอปเปอร์ทูปึ๊บสโตนบริกปึ๊บดูคนนี้หน่อยสิคนนี้ทำอะไรได้บ้างปึ๊บว้าวเฮ้ยคนนี้แหละที่ฉันต้องการคนนี้จะทำให้เมืองเราดูสวยงามยิ่งขึ้นใช่เลยโอ้โหสร้างด้วยหินอันนี้มาตั้งนานตอนนี้โลกเราจะเปลี่ยนไปแล้วว้าวสวยมากเลยอ่ะดีชอบคนนี้ชอบนี่ไง crossbow อันนี้เอาไว้ unlock crossbowแต่ถ้าจะอ๋อโอเคไอตัวฮอสโบนี่นะคะถ้าเกิดจะเอาก็ต้องอันล็อกไอนี่แล้วก็ใช้ military science bag แล้วเราก็รีเสิร์ชนี่ก่อนเลยอันนี้เรามีเยอะพอเรารีเสิร์ชตัวนี้เราก็สามารถอันล็อกตัวนี้ได้แล้วไอนี่เอามาจากไหนเนี่ยนี่ไง military โอเคอันนี้ดาบโอเคได้เรียบร้อยก็หลังจากนี้ฉันจะเปลี่ยนจากนักธนูนะคะเป็นครอสโบว์แทนคนซอมบี้มาเพียบเลยนะคืนนี้อ้าวเฮ้ยพอทหารมายืนตรงนี้เราก็เลยไม่มีทางเดินหรอเอานึกว่าเดินทะลุตัวกันได้อะไรนี่ไงคะพอดีพอต้นไม้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเตียงที่เราตั้งเอาไว้ก็เลยหายไปเลยโอ้ยแย่แสดงว่าพี่ปุ๊กสร้างแปลนบ้านผิดจริงๆนะแปลงบ้านจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เอาไงดีอ่ะปึ๊บองชานจังเบยอ่ะให้นอนต้องดูดิกำแพงเว้าไปเลยอ่ะแปลงบ้านก็คือคงจะต้องทำยกระดับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะถ้าเกิดจะใช้กับป่า
ดูดิไม่มีที่นอนเดี๋ยวค่อยมาแกะปึ๊บขึ้นไปนอนได้ค่ะ2คนมีเตียงแล้วมีเตียงให้นอนแล้วน่าสงสารไม่มีที่จะนอนเราจะต้องดูแลชาวบ้านเราให้ดีๆเอาขึ้นไปดิติดเลยนะบอกไม่มีทางเดินติดไรปกติเดินทะลุคนกันได้ไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวแก้ให้นะพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะแก้ให้ดีนะสร้างไปแค่2หลังอ่ะโอเคเช้าแล้วนะคะเราจะสร้างครอสโบว์ให้ได้วันนี้นะคะเอาพนักงานเซนาบดีจงขึ้นมารายงานค่าซัดดีวันนี้ข้าจะสร้างครอสโบว์แล้วมาดีมากเซิร์ชเพียงแค่10อันว่าจะไปสั่งตรงนู้นบอนเอ็นวิวมายังบอนมายังบอนอิงก็ตมายังอยากได้สักอันเดียวแค่อันเดียวเท่านั้นบอนอิงก็ตบอนอิงก็ตจะได้สร้างถ้าน้องๆสงสัยว่านี่คืออะไรมันเป็นเหมือนกับมันเป็นพอดีที่ปุ๊กโหลดมอดมาแล้วคราวนี้มอดมันเหมือนกับมันบั๊กอะค่ะแล้วตั้งมันก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้คือพี่ปุ๊กก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไรนะรอบอลอิงก็ตโผล่มาสักอันหนึ่งได้โปรดฉันอยากได้บอลอิงก็ตมากโอ้ยพี่ปุ๊กไม่น่ารอเลยจริงๆเสียเวลาดังนั้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะไปจิกจักไอ้คนเนี้ยแหละนี่เอามาตรงนี้เอามาอันนึงเจต้องการด่วนนี่บอลเอ็นวิวเอามาปึ๊บโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ไอ้นี้ด้วยนะคะดาบรีเซิร์ชใกล้จะจบแล้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะรออีกนิดเดียวไม่รู้ห้องนี้จะใส่ของได้พอหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามีอีกใช่ไหมพี่ปุ๊กจะตั้งตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยากให้ทุกคนหันหน้ามามองรายงานพระราชายังมีที่ว่างอยู่ตรงนี้โอเครีเซิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็สามารถสร้างไอ้นี่ได้ละบูมเมอรี่นะคะใช้บริกบอลเพจโอเคบอลเพจรู้สึกว่าอะไรวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่บริกก็คือตัวนี้คอปเปอร์พาร์ทก็คือตัวนี่คอปเปอร์พาร์ทก็หมดแล้ว
copper tool copper nail เฮ้ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเดี๋ยวโอ๊ยมันเยอะไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องมืออะไรวะสามารถทำให้เป็นชาโคทำให้เป็นฐานได้แต่ฐานเอาไปทำอะไรนี่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนจะสร้างไอ้นี่ก่อนคือหยุดก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้พวกที่มันคอปเปอร์พาร์ทเนี่ยเออสร้างคอปเปอร์พาร์ทให้ฉันหน่อยหยุดก่อนหยุดก่อนคนนี้ปิดไปก่อนเริ่มงงมากเลยเออไอ้นี่ไงไอ้ตัวแย่งบอลเพจโอเคปิดไปก่อนปิดไปก่อนตอนนี้คอยมาตั้งค่าใหม่ตั้งแต่แรกคอปเปอร์ขาดตายซิลโลบินเอาเป็นว่าพาร์ทนี้พี่ปุ๊กยังทำอะไรไม่ได้นะคะคิดว่าเราจะต้องไปเน้นเรื่องวัตถุดิบข้างล่างก่อนนะคะเออตอนนี้ยังเป็นพระราชินีที่ดูแลยังไม่ค่อยดีส่วนใหญ่นะคะเป็นงานเหมืองค่ะที่ว่าเราจะต้องจัดการนะคะเพราะว่าทำให้ของที่เราจะสร้างเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอปุ๊บนะคะพี่ปุ๊กจะอัปเดตให้เป็นครอสโบว์ก็ไม่ได้นะคะก็ไว้พาร์ทหน้าละกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดการเรื่องเหมืองนะคะเรื่องอาหารเราโอเคแหละและนี่ก็คือเมืองของเราที่มันจะใหญ่โตยิ่งขึ้น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 นะจ๊ะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจแล้วก็แนะนำบางคนก็สอนพี่ปุ๊กด้วยนะเออบางทีพี่ปุ๊กก็อาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างก็อย่าซีเรียสนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยทุกคนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย